ไม่ต้องนะเจ้ไม่ต้องเข้าห้องมูแล้วนะเดี๋ยวจัดให้ผมยังไม่เข้าเลยฮัลโหลเอฟเอ็มโซดาฮัลโหลพี่เก่งพยานนะเจ้พูดเองนะผมจะส่ง999ให้แกแล้วแกจะไม่เข้าห้องมูนะถ้าเข้าเองเองนะเอ็งเอ็งเอ็งอย่างนี้นะไหนกูเข้ากูจะเงียบเอาไว้ไม่เข้าแล้วไม่เงียบลำใจแล้วลำใจแล้วเก่งนั่นจบกระจาวเลยไม่เข้าแล้วแล้วกูเสียดายเพชรจริงๆเหมือนแล้วตรงเฉยกูเป็นคนให้พี่เราไปเล่นการนั้นแบบว่าปล่อยเป็ดอะไปเล่นบอลแบบกินโดอะไรเงี้ยกูคงคิดอย่างนั้นเลยรู้ป่ะที่แบบว่าแม่งไม่รู้ว่าแม่งจะออกอะไรอะกูห่วงเงี้ยอะเสียดายตังซื้อบุหรี่ดูดีกว่านะฮิวเซอร์ไอ้แต่หวยผมเล่นอยู่แล้วหวยมันถูกบ่อยผมซื้อยกเล่นเลยหวยพี่ฝนก็ไม่เล่นเล่นแบบใครผมซื้อยกเลยเล่นใครจะรู้เจ้ซื้อยกเล่นเนี่ยบางทีผมอาจจะเป็นครูปีชิชาก็ได้นะวันใดวันหนึ่งเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยเกิดเลยนะเจ้30 ล้านอย่างเจ้เอาไป5 ล้านก่อนเลยเอาไปขนมเล่น1 ล้านพี่เก่งไป5 ล้านถูกเท่าไหร่นะว้าวไงนายบีมึงถูกเท่าไหร่นะจอยอะไรเศร้านะผมต้องลงแล้วผมต้องลงแล้วเด็กโทรมาเฮียแล้วไอเนียนโทรมาเดี๋ยวงานเข้าโอเคเศร้านะพี่เก่งอะตัวเข้าวันนี้พี่เก่งได้อะไรมาพี่เก่งวันนี้พี่เก่งได้อ่ะไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเพชรก็หมดเต้าแล้วเหลือเพชรเดียวเองหัวร้อนนี่จังห่าสุขภาพจิตเสียตอบได้น้อยเสร็จได้ขี้ผายทีละ60-70เพชรไม่ได้อะไรเลยหนูเห็นคนที่ได้3,000อะไรเงี้ยเขารู้จังหวะเขาได้ติดกันเลยสามตัวหนูเห็นไม่รู้คุยกับพี่เขาเล็กฉันเป็นชาวเวียดนามหนูชอบไปเตาะห้องใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็พอรู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็จะเข้าห้องเล็กเหนื่อยแล้วไปอาบน้ำดีกว่า5 โมงแล้วได้แผลอีกใครจะไปไลฟ์เนี่ยจะไปสิงไปหาสิงแล้วเหนื่อยไปรู้ด้วยไปจะไปสิงนั่นแหละไปหาสิงกันดีกว่าอืม